ิงโจ้แบบแล้วก็จริงจังเรื่องคนนี่ในมุกเกิด 500,000 ซับสไครต์เมื่อไหร่ผมจะแจกรองเท้าเนี่ยคู่ใหม่เนี่ย1คู่ชนะทริป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 สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจมีข่าวดีมาบอกนะครับแฟนๆมิสโน่ทุกคนนะครับหรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับผมแล้วก็อยากมีรองเท้าที่ใส่เหมือนผมเนี่ยสวยๆสไตล์มิซูโน่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะได้แบบรุ่นใหม่มาแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับอยู่ในห้องแต่ว่าผมอาจจะยกมาคนเดียวเลยว่าเลยให้ใครถ่ายนะให้ไม่ได้ครับเพราะตอนนี้ก็อาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดยังไม่ได้หายไป 100% นะครับก็เราได้มาแล้วกล่องเนี่ยคือบะเริ่มเลยให้มา2กล่องนะครับก็เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับนี่แต่ผมก็เปิดไปเรียบร้อยนะฮะนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อยู่นี่คู่ครับ11แล้วก็ผมเอาไปไว้ที่สนามอีกคู่นึงครับเพื่อไปลองใส่นะครับนี่มันจะมีปุ่มเหล็กนะครับมีปุ่มเหล็กด้วยแต่ผมก็ออกมาลองใส่บ้างแล้วแหละครับเป็นไงครับมิซูโน่การเป็นพรีเซนเตอร์มิซูโน่เนี่ยเขาให้ผมมาเนี่ย12คู่เนี่ยผมก็รู้สึกขอบคุณกับมิซูโน่มากๆนะครับมิซูโน่เจแปนหรือว่ามิซูโน่สิงคโปร์แล้วมิซูโน่ไทยแลนด์นะครับที่โอ้โหให้มาซะ12คู่ใส่ไม่หมดนะครับใส่ไม่หมดจริงๆก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูตัวปุ่มเหล็กก่อนแต่ส่วนใหญ่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ปุ่มเหล็กมากสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นแบบนี้ครับ wow. นี่ดูหนังสิครับดูหนังนี่เป็นไงเทียบกันหน้าโอ้คู่ใหม่นะยังไงก็สะอาดกลิ่นก็หอมนะนี่อันนี้ผมให้ดูปุ่มเล็กก่อนนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นหนังที่นุ่มขึ้นนะครับหนังนุ่มขึ้นแล้วก็ลิ้นที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ตัวพื้นอันนี้เป็นปุ่มเล็กซึ่งแตกต่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ผสมหนังนะครับผสมหนังตรงนี้คือหนังแบบหนังจิงโจ้แบบโอ้โหไม่รู้จะจิงโจ้แล้วก็จริงจังด้วยครับนี่เป็นมุกเฉยแล้วก็การผลิตรองเท้าของมิซูโน่เนี่ยคือเขาเป็นโรงงานที่พนักงานทุกคนก็ยังคงใช้มือเป็นหลักนะครับแล้วก็ด้วยคุณภาพที่เขาขายดีมากๆนั่นก็คือเรื่องดีไซน์การเรื่องหนังของจิงโจ้เป็นหนังแท้นะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยอันนี้คือเป็นปุ่มเหล็กก็อาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับแต่ก็ยังคงความเป็นมิซูโน่ที่มีความเบาที่เป็นรุ่นที่เข้ากับผมนะครับแล้วก็มีสลักปั๊มตาชนาทิพย์นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ธงญี่ปุ่นนี่ครับปุ่มธรรมดานี่พื้นอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับพื้นอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยอาจจะทำให้การยึดเกาะแน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็สายสปีดเนี่ยก็อาจจะเป็นสายที่ใส่เหมือนผมก็ได้ครับนี่ครับเรบูล่าคัพนะครับเจแปนสปิริตนี่นี่เป็นรุ่นที่ตัดตามเท้าผมนะครับผมมีแค่คนเดียวเพราะว่าต้องไปวัดเท้าตัดนะครับแล้วก็สีก็สวยนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเดี๋ยวเขาก็คงมีอีกหลายๆสีออกมานะครับตามสไตล์อยู่แล้วของชโน่หนังเนี่ยโอ้โหหนังไม่ว่าจะนุ่มขนาดไหนก็ยังมีความหอมนะครับขนาดยังไม่ใส่ยังหอมเลยครับเนี่ยถ้าใส่จะหอมขนาดไหนถ้าใส่ก็ต้องหมิ่นสิก็ที่เป็นธงทีมชาติญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรเป็นธงประเทศญี่ปุ่นก็เพราะว่าเรา
เล่นอยู่ที่นี่นะครับเราเล่นอยู่ที่นี่แล้วก็ซึ่งจริงๆเขาก็คงอยากทำธงทีมชาติไทยให้แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าอาจจะคนไทยอาจจะถือเรื่องธงชาตินะครับแต่เมืองนอกเขาอาจจะไม่ได้ถือเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำให้เราล้ำลึกว่าเราเล่นอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นตัวภาษาญี่ปุ่นก็คือเราเล่นอยู่ที่นี่นะครับก็รู้สึกผมชอบในนู้นทุกๆการออกแบบของมิซูโน่อยู่แล้วครับตั้งแต่ใส่เรบูล่ารุ่น1รุ่น2รุ่น3มาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ลองใส่หรอกนะครับแต่ว่าความแตกต่างที่ภายนอกที่เรายังไม่ได้ลองใส่และเราได้เห็นเนี่ยคือ1อย่างก็คือหนังที่มีความหนาแล้วก็นุ่มขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนูนๆขึ้นมาผมเรียกแบบเขาไม่เป็นหรอกนะก็อาจจะทำให้มีความรู้สึกฟีลลิ่งกับการเตะฟุตบอลน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็มีลิ้นที่คุ้มกับข้อเท้าได้พอดีแล้วก็มีกำมะหยี่ที่รองรับความนุ่มของส้นเท้าได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็พื้นที่ผมบอกอาจจะเป็นยึดเกาะแน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างก็ตัววางขายก็อาจจะไม่ได้เหมือนผมตรงที่ว่าผมวัดตามเท้าแค่นั้นเองนอกนั้นก็เหมือนนี่คือพื้นนะพื้นของเรบูล่าครับนะครับนี่แล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นว่าจะไม่มีเบอร์นะครับจะไม่มีเบอร์เพราะว่าของผมเป็นรุ่นของผมเองจะไม่มีเบอร์แต่ว่าก็ยังมีคงมีไซส์ที่แบบเป็นพื้นบอกว่าผมใส่255อะไรเงี้ยแต่บางรุ่นก็ใส่260นะครับแล้วแต่ก็จะตัดตามเท้าก็เลยจะค่อนข้างลิมิเต็ดนิดนึงกับผมแจกให้ใครไปเนี่ยหรือว่าผมใส่เป็นแมทวอลแล้วเนี่ยหรือว่าผมให้ใครไปน่าจะมีมูลค่ามากๆนะครับเพราะว่าทำเขาเรียกว่าอะไรถ้าเขาไปขายเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้คู่แบบที่เป็นตัวที่คัสตอมแบบผมแน่นอนก็อยากให้ทุกคนถ้าสมมติผมแจกเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเก็บไว้เป็นมูลค่าของตัวเองหรือเอาไปใส่ก็ได้ครับก็ไม่ต้องซีเรียสแต่ว่าอย่าเอาไปขายอย่างเดียวก็พอนี่ครับยังคงกลิ่นความหอมคือบางทีผมก็ใส่นอนเลยนะรู้สึกใส่ยืดอะไรเงี้ยใส่ให้รองเท้ายืดหรือว่าเคล็ดลับอีกเคล็ดลับนึงก็คือถ้ามันแน่นเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำอุ่นก็ได้เดี๋ยวต้องไปลองใส่แล้วก็ถ้าใครซื้อจะได้ถุงด้วยนะคู่ละเท่าไหร่ไม่รู้เลยแต่ว่าผมจะเอาเรบูล่า3เนี่ยมาเปรียบเทียบแต่ผมใส่แล้วนะเพราะว่าผมใส่ซ้อมมาก่อนแล้วเพราะว่าเอามาใส่ที่ชิบะด้วยนี่คือเรบูล่า3นะครับก็อยากเอามาเปรียบเทียบซึ่งน้ำหนักคู่นี้เนี่ยที่จับเนี่ยคู่สีทองเนี่ยนะครับมีน้ำหนักหนักกว่านิดนึงแต่คู่ใหม่เนี่ยเบากว่าน้ำหนักเบากว่านะครับและหนังนิ่มกว่าอันนี้ก็จะเป็นเรบูล่า3ก็จะเป็นสีทองแล้วก็หนังเนี่ยก็จะเป็นมาถึงตรงนี้นะครับจะถามว่าแตกต่างไหมแตกต่างตรงที่หนังคู่นู้นเนี่ยจะนุ่มเข้ากับฟีลลิ่งเท้าน่าจะเตะแล้วน่าจะสบายเท้ามากขึ้นครับกำมะหยี่เนี่ยอันนี้ก็จะไม่นุ่มเท่าอันที่แล้วนะครับหรือว่าพื้นเองเนี่ยพื้นอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะเห็นไหมฮะนี่ครับเหมือนพื้นเองก็อาจจะแตกต่างจากคู่นั้นนะครับแต่ว่าก็ยังคงความสปีดแล้วก็ยึดเกาะได้แน่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หรือว่าลิ้นเองลิ้นก็แตกต่างนะคู่นี้ก็ยังมีเวลาใส่อาจจะมีตรงนี้ชนข้อเท้าหรือว่าเชือกเองเชือกอันนี้ก็อาจจะผมว่าอาจจะหนาไปนะแต่ว่าก็โอเคครับก็ถือว่าบางทีเรามัสไม่จะมีเอสเมย์เรามัดนะครับก็บางทีมัดไม่แน่นก็ไม่หลุดเพราะว่าเชือกเขาจะหนืดๆนิดนึงกับในบริษัทและข้างในอันนี้ผมใส่แล้วข้างในก็จะเป็นแบบพื้นผมเอาออกไปนะข้างในก็จะเป็นแบบยังมีรอยต่อซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องรอยต่อนะครับอาจจะเป็นรอยต่อเรื่องเท้าอะไรเงี้ยก็คู่นี้ก็255นะครับแต่ว่าไม่มีไซส์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นแมตช์ที่ใส่ซ้อมมาตลอดนะครับก็มีอุ่นเครื่องบ้างก็ยังคงนี่ปักนะครับปักนี่
สีทองก็เป็นสีที่สวยนะสีที่สวยเดี๋ยวความแตกต่างเดี๋ยวผมต้องไปลองใส่คู่นู้นก่อนว่าจะแตกต่างขนาดไหนแล้วถึงจะได้อธิบายได้ถูกมากขึ้นนะครับถ้าใครซื้อปุ่มเหล็กก็จะมีตัวนี้แถมให้นะผมได้มาทั้งหมด12คู่ก็คือแน่นอนว่าผมน่าจะใส่ไม่หมดอยู่แล้วแล้วก็คลิปนี้น่าจะปล่อยประมาณผมได้ใส่ซ้อมหรือว่าได้ใส่แข่งนะครับก็ต้องรอทางมิซูโน่ใหญ่เนี่ยเขาได้ปล่อยคลิปหรือว่าตัวใหม่ออกมาก่อนนะครับแต่สัมผัสแรกก็นุ่มแล้วคือแบบนุ่มสวยจริงๆเลยก็ผมอยากจะบอกว่าถ้า 500,000 ซับสไครป์เมื่อไหร่ผมจะแจกรองเท้าเนี่ยคู่ใหม่เนี่ย1คู่แต่คืออาจจะยังไม่ได้ใส่หรอกนะเพราะว่าแน่นอนผมอาจจะใส่ไม่หมดแต่ว่าเราได้มาเยอะก็อาจจะแบ่งปันให้กับคนอื่นบ้างแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยมิซูโน่ขายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับ 500,000 ซับสไครป์เนี่ยก่อนหน้านั้นผมเคยบอกว่าจะแจกรองเท้าเป็นแมคบอลใช่ไหมตอน1ล้านซับสไครป์นะครับหรือว่าแจกเสื้อตอน 500,000 ซับสไครป์เนี่ยแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมแจกมิซูโน่ดีกว่า 500,000 ซับสไครป์เมื่อไหร่ผมแจกคู่นี้เลยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะให้ปุ่มเหล็กหรือปุ่มธรรมดานะฮะก็เดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนแต่ว่าแจกแน่นอนเรบูล่าครับรุ่นเรบูล่าครับนี่พิเศษนี่พิเศษใส่ไข่นี่สนใจไหมอย่าลืมไปชวนเพื่อนๆมา Subscribe ทางช่องทางชนะ Channel กันเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวผมไปใส่ซ้อมแล้วก็มาบอกฟิลลิ่งอีกทีนึงนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมพูดคนเดียวอาจจะพูดไม่เก่งเท่าไหร่นะมาอยู่กับท้องคนเดียวก็เงาๆเหมือนกันนะเราเพื่อแฟนคลับเราแจก1คู่แน่นอนมูลค่าน่าจะไม่รู้เท่าไหร่แต่หาไม่ได้แน่นอนกับรองเท้าที่ตัดตามเท้าของผมเองนะครับขอชื่นใจมิซูโน่เป็นรองเท้าที่นักฟุตบอลตอนนี้นักฟุตบอลไทยก็ใส่เยอะขึ้นนะครับก็นักฟุตบอลไทยอยากใส่ก็บอกนะครับผมเดี๋ยวติดต่อได้เลยก็วันนี้ก็มาโปรโมตรุ่นนี้นะครับเรวูล่าครับแล้วก็เห็นหลายๆคนก็อยากเห็นคลังรองเท้าผมก็เนี่ยนะครับ12คู่ได้เห็นแล้วครับแล้วก็เรื่องเนี่ยนะมิซูโน่เขาก็มาส่งที่นี่ตอนมาส่งก็โอเคแหละแต่ตอนกลับเนี่ยเราจะเอากลับยังไงเรื่องเราก็แต่ซาบซึ้งใจครับเขาจะส่งมาให้ตลอดแล้วก็เรามีอะไรเราก็บอกเขาว่าเราไม่ชอบตรงไหนเขาก็จะแก้ให้เราตลอดนะครับแล้วก็มิซูโน่ก็ยังมีเสื้อผ้าสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่ากางเกงหรือว่าเสื้อนะครับที่จะออกมาสวยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็รองเท้าที่สตาร์ทเนี่ยที่มีคุณภาพก็อยากให้ทุกคนลองใส่ดูผมว่ามีหลายๆรุ่นที่เหมาะกับรุ่นตัวเองก็เลือกรุ่นที่ดีที่สุดละกันนะครับแต่ถ้าใครอยากใส่เหมือนผมก็เป็นรุ่นเรวูล่าครับนะครับผมจะใส่รุ่นนี้นะครับขอบคุณครับ